คนดังกับ5ชุดผลงานระดับไฮคลาสสวยปังหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 13:03 น. 5คนดังกับ5ชุดผลงานระดับไฮคลาสสวยปังหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยไปทั่วโลกถ้าพูดถึงห้องเสื้อที่ทำถึงทำจึ้งสวยปังหรูหราแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังคงต้องยกให้ห้องเสื้อชื่อดังย่านลาดพร้าวอย่างวนัทกูตูอีกเช่นเคยโดยเฉพาะในปีนี้สร้างสรรค์ผลงานออกมาถูกใจแฟนๆและเหล่าคนดังมากที่สุดเพราะระดับซุปตาตัวแม่จากแดนมังกรอย่างฟ่านปิงปิงก็ยังถูกตกด้วยชุดไทยเข้าอย่างจังพาทุกคนไปชม5ชุดของเหล่าคนดังมีความพิเศษอย่างไรบ้างหลายคนยังคงตราตรึงในความงดงามของชุดไทยนางสงกรานต์ชุดนี้ที่ทางด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัทกูตูเป็นผู้รังสรรค์ให้กับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังฟ่านปิงปิงเพื่อสวมใส่ในขบวนแห่วันเปิดงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นชุดไทยศิวาลัยสีฟ้าอันวิจิตรปักลวดลายดอกบัวหลวงด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้สีทองคำที่มีมูลค่าสูงเฉียดล้านเป็นผลงานชุดไทยสุดเลอค่าและงดงามที่สร้างตำนานในเทศกาลงานมหาสงกรานต์ในปีนี้และเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่นงดงามลงตัวมากที่สุดชุดไทยศิวาลัยประยุกต์สีแดงชาติปักด้วยคริสตัลสีทองสวารอฟสกี้ชุดนี้เป็นผลงานที่รังสอสารให้กับดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทยปี2567ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างประณีตโดยมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเน้นย้ำถึงความงดงามและความเป็นไทยที่สะกดทุกสายตาชุดนี้ได้มีโอกาสเฉิดฉายและสร้างปรากฏการณ์ความงดงามในงานเลี้ยงอาหารข้ามระดับสูงที่รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความโดดเด่นของผลงานดีไซน์ระดับไฮคลาสที่ทางห้องเสื้อได้รับการยอมรับในระดับสากลชุดนี้ไม่เพียงแค่สำหรับการแต่งกายแต่ยังเป็นการสื่อสารภาษาแห่งความเป็นไทยไปทั่วโลกอีกด้วยชุดนางมณีเมฆขลาเป็นอีกหนึ่งชุดสุดไฮไลท์ที่ออกแบบให้ปุยฝ้ายณัฐพัฒน์วิภัทรเดชตระกูลหรือปุยฝ้าย AF ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านคลิปคอนเทนต์ล่าสุดของสาวปุยฝ้ายที่มีชื่อว่าFake Blood Beautiful in My Own Way แม้จะเป็นผลงานการออกแบบชุดไทยของทางห้องเสื้อที่ฉีกแนวไปจากเดิมแต่ก็สร้างตำนานได้ไม่หยุดเพราะเป็นชุดไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ว่างดงามวิจิตรสมกับเป็นชุดของนางมณีเมฆขลามากจริงๆแม้คลิปนี้จะถูกปิดกั้นมากแค่ไหนแต่ยอดวิวของผู้ชมบน TIKTOK ก็ทะลุล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชุดแต่งงานอิสลามที่งดงามราวเทพธิดาถูกออกแบบให้กับสาวสวยผู้มีหัวใจแข็งแกร่งอย่างเป้ยปานวาดเหมมณีแม้ชุดนี้จะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงอย่างที่สาวเป้ยตั้งใจไว้แต่ก็เป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงามที่ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์ทุกคนที่ได้เห็นต่างชื่นชมและยกให้เธอเป็นสาวแกร่งที่สวมชุดเจ้าสาวอิสลามชุดนี้ได้งดงามและเลอค่ามากทีเดียวปิดท้ายด้วยชุดจีนประยุกต์สีแดงงามล้ำลุกนางพญาที่ทางห้องเสื้อดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเนยโชติกาวงวิลาศโดยเฉพาะเพื่อต้อนรับความเฮงความปังเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นชุดจีนที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้กับสาวๆเลือดผสมไทยจีนได้ไม่น้อยทีเดียวด้วยดีไซน์ที่มีความแตกต่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ลวดลายงานปักบนผืนผ้าที่บ่งบอกถึงมูลค่าและความประณีตที่ส่งเสริมรสนิยมของผู้สวมใส่ได้อย่างดีทำให้เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มของว่าที่เจ้าสาวที่ต้องการชุดจีนหรือชุดยกน้ำชาที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัทกูตูได้กล่าวถึงผลงานทั้งหมดว่าเมื่อโอกาสสำคัญมาถึงเราย่อมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้และในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในฐานะนักออกแบบที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรวมถึงเหล่าคนดังมากมายเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเพราะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสรรค์ความงดงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเสนอในทุกองค์ประกอบของชุดด้วยความประณีตไม่ว่าจะเป็นลายผ้าการตัดเย็บหรือเครื่องประดับเมื่อได้รับโอกาสสำคัญผมจึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาประทับใจแฟนๆมากที่สุดและแน่นอนว่าเร็วๆนี้เราจะมีผลงานที่รังสรรค์ให้กับซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียมาให้ชมกันอีกฝากแฟนๆติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ กสิดิษฐ์แจ้งกกต.รับปากตรวจสอบข้อสงสัยเลือกว.ไม่สุจริตซัดกกต.ด้อยประสิทธิภาพจ่อเร่งรับรองการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 15:01 น.กมท.องค์กรอิสระวุฒิสภาแจ้งกกต.รับปากตรวจสอบข้อสงสัยเลือกว.ไม่สุจริตแล้วกสิดิษฐ์ยันเตือนกกต.ก่อนเลือกแต่ไม่ฟังซัดกกต.ด้อยประสิทธิภาพจ่อเร่งรับรองวันที่29มิถุนายน67นายกสิดิษฐ์อาชวคุณสว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่นายกล้าณรงค์จันทิกประธานกมท.ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบการเลือกสว.เพราะมีเหตุอันควรสงสัยกระบวนการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวเป็นมติของกมท.อยากให้กกต.ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ครั้งนี้ที่มีข้อพิรุธข้อน่าสงสัยชัดเจนมากมายทั้งปัญหาคุณสมบัติผู้สมัครการหัวลงคะแนนหรือการที่ผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองได้ศูนย์คะแนนจำนวนมากอยากเป็นสว.แต่ไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากยื่นหนังสือไปทางรองเลขาธิการกกต.ติดต่อมายังตนบอกว่าพร้อมจะตรวจสอบข้อสงสัยตามที่กมท.ร้องเรียนไปนายกสิดิษฐ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาก่อนการรับสมัครสว.กมท.ลงพื้นที่หลายแห่งพบข้อน่าสงสัยการเตรียมการที่ส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสหลายอย่างตามที่สื่อนำเสนอไปจึงทำหนังสือแจ้งเตือนให้กกต.ทราบก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.แต่กกต.ไม่ทำอะไรกระทั่งการเลือกสว.เสร็จก็พบว่ามีการใช้วิธีการที่น่าสงสัยตามที่กมท.เตือนไปแล้วจริงๆสิ่งที่เตือนไปเพราะไม่อยากให้พรรคการเมืองมาครอบงำสว.โดยกระบวนการไม่ถูกต้องแต่ถ้าจะให้กมท.ตรวจสอบทำอะไรมากกว่านี้ก็จะถูกครหาว่าอยากอยู่ยาวพวกผมเก็บของกันหมดแล้วไม่อยากให้กกต.ยึดกรอบเวลามาเป็นเงื่อนไขในการประกาศรับรองการเลือกสว.ให้ทันในวันที่3กรกฎาคมนี้เพราะการเลือกสว.มีหลักฐานชัดเจนมีการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางในระดับอำเภอจังหวัดมีผู้สมัครมาร้องเรียนมากมายกมท.ก็ได้รับข้อมูลร้องเรียนมามากแต่กกต.
ไม่ตรวจสอบยิ่งกกต.รีบประกาศรับรองจะยิ่งเสียหายเพิ่มมากขึ้นเพราะหลายกรณีมีพยานหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้ควรรีบดำเนินการเอาผิดไม่ใช่รีบประกาศให้ทันตามกรอบเวลาและไม่ควรทำงานด้อยประสิทธิภาพแล้วเกิดปัญหานายกสิดิษฐ์กล่าว